กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ใครที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาหรือว่าอยากจะส่งกำลังใจนะพิมพ์เป็นข้อความมาให้ครัวถาก็ได้นะคะพิมพ์ SJ ค่ะชื่อนามสกุลและข้อความส่งมาที่422-1606นะคะยังลุ้นกันอยู่นะสำหรับพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองนะคะ3ท่านเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปนะใครที่จะส่ง SMS เข้ามานะต้องรีบลุ้นกันด้วยนะคะคุณผู้ชมที่จะส่งเข้ามาก็ต้องระบุชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดเข้ามาให้ชัดเจนนะแล้วก็ฝากด้วยบัตรคอนเสิร์ตของเรานะคะ15พฤษภาคมนี่แหละฮะพร้อมหลักสีเล่มนี้นะครับมอบให้ท่านผู้ชมนะฮะมาอุปถัมภ์คำชูครูสักนิดนึง คือไม่ได้เป็นค่าเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นการซื้อขายแต่เป็นการส่งเสริมให้กำลังใจกับในนามของมูลนิธิจัดขึ้นมานะไม่แสวงหาผลประโยชน์กำไรแน่นอนนะฮะต้องมีคอนเสิร์ตที่นำศิลปินที่มีหัวใจครูมีแรงศรัทธากันมากๆมารวมกันนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับอัตถาทำด้วยหัวใจครูจริงครับและเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะคะทุกบาททุกสตางค์รายได้ที่คุณผู้ชมได้จองบัตรเข้ามาเนี่ยก็ไปต่อยอดการนะในเรื่องของการดูแลพระอุโบสถหรือแม้กระทั่งโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะที่ยังคงดูแลน้องๆหนูๆ นะคะในถิ่นทุรกันดารหรือแม้กระทั่งเนี่ยผู้ที่เขาเจ็บป่วยนะคะต้องการทุนทรัพย์ในการดูแลในเรื่องของชีวิตหรือบางครอบครัวเองนะบอกว่าแม้กระทั่งเงินทำมาหาได้ยังไม่มีเลยนะตรงนี้ก็จะได้ไปช่วยเหลือกันนะคะไปดูแลไปมอบน้ำจิตน้ำใจส่งต่อกันไปนะคะฉะนั้นมาเจอกันนะคะจองบัตรการเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะและใครที่ได้จองบัตรการเนี่ยทุกที่นั่งนะ300 500 1,000 บาทหนังสือเลขจิตพิชิตดวงได้รับอย่างแน่นอนจะไปหาซื้อแบบที่ไหนไม่มีแล้วนะเพราะอันนี้จัดทำขึ้นพิเศษเป็นของขวัญตอบแทนน้ำจิตน้ำใจให้กับทุกๆคนนะคะที่ได้มาเจอกันและเป็นงานมีตติ้งครั้งยิ่งใหญ่คือพลาดครั้งนี้เราไม่มีแล้วนะคะจะมาให้จัดคอนเสิร์ตอีกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าพิเศษจริงๆครั้งเดียวนะคะ15พฤษภาคม10โมงครึ่งนะถึงประมาณช่วง4โมงเย็นอยู่กันเต็มอิ่มเลยที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4ฮอลล์นั่นเองเอาล่ะค่ะตอนนี้เรามาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามากันนะคุณสมจิตเล็กบัตร001ค่ะสุขภาพโชคลาภการค้าขายเป็นอย่างไรสมจิตระวังเรื่องของการนะฮะระวังเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจนะฮะแล้วก็ระบบหายใจเนี่ย2 อย่างเนี่ยมันจะใช้งานใกล้เคียงกันนะสอดคล้องกันหลังๆจะเหนื่อยง่ายนิดนึงต้องระวังส่วนเรื่องของโชคลาภมาปะปายนะครับไม่เต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่นะเสี่ยงค่อนข้างจะยากส่วนการค้าการขายนะครับในช่วงนี้ขาขึ้นนะครับทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จพอสมควรกับเรื่องค้าขายนะครับเรื่องงานนั่นแหละนะตามนั้นครับสมจิตครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนิสาวันนะคะเลขบัตร689นะคะแล้วก็แม่นางเนี่ย5590งานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรการเงินช่วงนี้นะฮะถ้าภาพรวมเนี่ยกำลังขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีแต่การงานขาลงนะครับปัญหาเก่าของเดิมกำลังจะคลี่คลายมาแล้วก็แก้ยากเวลาไปพึ่งใครเวลาไปเจรจาใครมักจะต้องนะฮะเห็นใจเขาแล้วก็เอาใจเราไปด้วยพิจารณาแล้วคุณจะเจ็บก็เจ็บครับในช่วงนี้อย่าขยับปรับเปลี่ยนบ่อยหรือขยับปรับเปลี่ยนเอางานคนอื่นมาเป็นของเราเนี่ยช่วงนี้เหนื่อยขาลงไม่คุ้มค่าครับโชคลาภอย่าเพิ่งเสี่ยงแม้นมันจะเห็นเต็มไม้เต็มมือแต่สุดท้ายแล้วคุณมักจะต้องติดลบเพราะการเสี่ยงครับนิสาวันกับลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านนะคะที่อาจารย์เอาแบบลายเซ็นให้ก็อย่าลืมนะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณลักษิกาค่ะเลขบ้าน520เลขบัตร739อาชีพทำอะไรดีกับสุขภาพเป็นอย่างไร739เนี่ยมักจะคาบเกี่ยวเรื่องของการบริหารจัดการก็คือเป็นคนกลางนะฮะซื้อมาขายไปเป็นคนกลางพวกนั้นเนี่ยคล้ายๆกับขายส่งจะไปได้ดีแต่ถ้าคุณซื้อมาทำเองนะฮะเน้นการค้าขายเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ติดขัดนะฮะลงทุนแล้วจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับสุขภาพอนามัยช่วงนี้ลักษิกาต้องระวังเรื่องของสิ่งที่นะครับคนคิดมานานก็คือเรื่องความเครียดระหว่างเรื่องสายตากับเครียดเรื่องของสมองเนี่ยสองอย่างสองสิ่งเนี่ยจะทำให้คุณเหมือนกับกลายคนว่าตัวหนักข้างเดียวกลายเป็นคนโรคความดันโลหิตหรือเป็นคนโรคเครียดเกิดขึ้นในสมองเนี่ยพวกนี้ต้องผ่อนคลายเรื่องสมาธิกรรมฐานแล้วก็เจริญจิตอ่ะเดี๋ยวส่งแผ่น VCD กสิณไฟไปให้1แผ่นค่ะนะการใช้กสิณไฟเนี่ยช่วยผ่อนคลายได้ดีครับสภาวะกรรมฐานสมาธิเจริญจิตแล้วเนี่ยพอจิตดิ้งใจมันเสมอลมหายใจแล้วจิตใจมันก็จะปล่อยว่างปล่อยเว้นได้เป็นมากขึ้นหลังๆรัดกุมนะฮะเอาอะไรก็เอาใส่ปัญหาเราเจ็บก็เครียดครับนะฮะลักษิกา
ลายเซ็นนี้ครับจะส่งซีดีไปให้นะคะยังไงเดี๋ยวรบกวนให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าที่จะตามจ่ายหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็ระบุนิดนึงว่าส่งมาเพื่อรับซีดีกับสินไฟจะได้จัดส่งไปให้ได้ไปได้ฝึกได้ปฏิบัติร่วมกันด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาแล้วคุณสุรินีทำไมชีวิตติดขัดทุกอย่างเลยคะสุรินีนะครับในจังหวะของเราเนี่ยเวลาไปเจอแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยวางพอไม่ปล่อยวางปุ๊บเนี่ยเอาสภาวะกรรมเก่าของเดิมมาเป็นที่ตั้งคือพูดง่ายว่าน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็ไม่พัฒนาเรื่องกรรมฐานสมาธิกรรมฐานสมาธิก็ว่าเป็นส่วนดีจะเอาน้ำดีล้างน้ำเสียได้จะเอาบุญบารมีมาก่อนนะคุณจะได้ละล้างชำระให้เบาบางลงกับกรรมเก่าเวรเดิมฉะนั้นมันก็เลยติดขัดทับอะไรก็ทักหน้าไปถึงหลังเรื่องการเงินแต่ผลที่การมาก็คือเรื่องของครอบครัวเร็วๆนี้นะฮะหลังจากเดินเกิดมันก็จะมาอีกแล้วฉะนั้นสิ่งตรงนี้นะพยายามนะฮะปล่อยวางปล่อยเว้นแล้วก็ส่งเสริมเติมเต็มกับการปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่เมตตานะฮะอหังสุโจโหมิบุญบารมีทั้งหลายจงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าโดยเถิดนะสุรินีแล้วจะดีครับสุรินีกับลายเซ็นเลยครับนี้เลยมอบให้ครับนะฮะอีกหนึ่งลายเซ็นที่อยากจะมอบให้คุณสุรินีครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณมายุเรศนะคะเลขบัตร088ทะเบียนรถ674ถามโชคลาภแล้วก็คู่ครองค่ะมาเลยฮะนะฮะหลังจากที่ว่างเว้นหายไปพอสมควรแต่รอบนี้เริ่มจะมีลุ้นแล้วก็ดีขึ้นยกเว้นคู่ครองนะครับคู่ครองยังเป็นเส้นขนานที่ลงที่มีอุดมการณ์คล้ายกันแต่ลงตัวไม่ได้จะเจอก็เป็นแค่มิตรภาพเล็กๆก็จากจรฉะนั้นถ้ามีแล้วนะฮะหรือว่าถ้าเจอแล้วควรจะห่างในเรื่องของอาชีพคือต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดแล้วจะรวยแต่ถ้าจะมุ่งใช้ชีวิตคู่แล้วควรจะทำงานด้านเกษตรนะครับด้านเกษตรหรือด้านที่เกี่ยวเรื่องของก่อสร้างนะก็คืองานรับเหมาพวกนั้นได้ดีแต่ถ้าไม่ใช่2สิ่งที่ผมบอกอ่ะมีแต่เหนื่อยกับเจ็บนะครับถ้าเป็นคนกลางที่จะต้องตัดสินใจเพราะใช้มือคนอื่นเขานะครับมายุเรศกับไลเซนส์นี่ครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะมีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปฏิหารเนื้อทองเหลืองนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณจิระทิพย์เลขบัตร293ถามว่าจะหายป่วยหรือเปล่าจิรทีพนะครับถามว่าทุเลาไหมเริ่มจะทุเลาแล้วในทิศทางที่ดีแต่หายขาดก็ไม่หายเพราะว่าในนี้นะฮะเปรียบเสมือนพื้นฐานของเก่าของเดิมมันมีนะผลเก่าที่คิดว่าน่าจะเป็นโรคเก่าของเดิมที่มีความซ้ำซ้อนและป่วยแล้วเพียงแค่ชะลอนั้นและดึงเวลาแค่นั้นเองนะครับส่วนโชคลาภพอมีครับติดไปนวมเล็กๆนะครับอย่าไปผีผามอะไรก็ตามที่เสี่ยงๆช่วงนี้ห่างๆไปก่อนแต่โชคลาภพอได้อยู่ครับจิรทีพนะนะครับเป็นกำลังใจให้เขาแล้วกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสัตพลนะคะเลขบัตร937ทะเบียนรถ6095ตอนนี้อาชีพค้าขายเนี่ยเหมาะหรือเปล่าสัตพลเนี่ยมีความมุ่งมั่นเยอะแล้วก็พื้นฐานเรื่องการบริการมีฉะนั้นงานขายงานส่งเสริมเติมเต็มที่คาบเกี่ยวเรื่องของคำพูดแล้วงานด้านบริการจะไปได้ดีไปได้สวยนะครับนะฮะเหมาะสมนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ได้แต่อย่าลืมนะครับของอื่นที่ไม่ใช่ของที่เราเป็นเอามาขายเอามาจัดการให้มันเป็นรูปลักษณ์ที่ได้เม็ดเงินเนี่ยนะคุณก็ลองเอามาส่งเสริมเติมเต็มกับหน้าบ้านหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพนะฮะมันจะไปได้ดีไปได้สวยปีหน้าชัดเจนเลยครับว่าอาจจะต้องลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะฮะลุ้นเล็งปีหน้ามีโอกาสนะหลังจากเดือนเกิดไปแล้วมีโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจหรือของใหม่ด้วยนะครับสัตพจน์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิเศษค่ะเลขบัตร558นะคะจะได้ตึกเปิดร้านหรือเปล่า558นะครับได้ทำเลดีด้วยนะครับแต่ว่าจะชะลอตัวช่วง 2-3 เดือนแรกนะครับอย่าไปท้อแล้วกันหลังจากเปิดแล้วกิจการแล้วน่าจะมีผลดีเพราะว่าลูกค้าหรือขายก็ติดใจคุณได้ดีนะฮะฉะนั้นวิเศษลายเซ็นนี้เลยครับเอาไปชี้เด่นลายเซ็นดีนะครับเหมาะสมกับคุณวิเศษแล้วจะได้พัฒนาอะไรหลายอย่างในสิ่งคุณภาระเยอะอยู่แล้วนะครับคงต้องเปิดแล้วแหละนะครับนะฮะSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพนารัตน์ค่ะเลขบัตร367ถามโชคลาภแล้วก็เลขมงคลค่ะพนารัตน์จะมีโชคลาภไม่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเรื่องโชคลาภนี่รอคอยสักนิดนึงเลขมงคลที่เหมาะสมเติมเต็มไปได้ดีนะส่งเสริมเรื่องการงานกิจการทั้งปวงเลขบ้านเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรเรียนเลข8เลข1นะครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้พนารัตน์ครับค่ะหมายเลขนี้เลยครับ81ครับคุณพนารัตน์ครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างเนาะจากคุณเกตสุนีเกตสุนีว่าไงครับบอกว่าทำงานอะไรดีคะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัททัวร์เกาหลีดีหรือเปล่าแล้วก็งานเสริมเนี่ยคือเกี่ยวกับขายของออนไลน์ขายของออนไลน์จะทำเป็นเงินได้นะแต่ทัวร์เกาหลีก็ได้งานด้านบริการงานด้านบริการมันจะดีเด่นสำหรับคุณค่ะ
ค่ะให้ลายเซ็นคุณเกษณีบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปไว้ใส่ในร้านค้าออนไลน์ด้วยค่ะอืมครับได้ครับนี่ครับอ้าวเกษณีครับลายเซ็นนี่เลยครับนี่นะอีเมลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ท่านไหนที่อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นให้นะคะอย่าลืมนะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองตามที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะระบุในส่วนของวันออกอากาศด้วยก็จะดีมากเลยนะคะจะได้จัดส่งลายเซ็นไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กันด้วยรวมไปถึงอย่าลืมนะคะคอนเสิร์ตของเราคอนเสิร์ตการกุศลนะคะที่จะไปเจอกัน15พฤษภาคมนี้นะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4ฮอลล์นะคะฮอลใหญ่นี่ต้องบอกว่าเราดูแลต้อนรับทุกท่านจริงๆบัตรนะคะก็ราคา300 500 1,000 บาทรายได้ตรงนี้ก็จะไปในส่วนของโครงการดูแลนะน้องๆที่เขาเจ็บป่วยหรือว่าอยู่ในถิ่นทุรกันดารรวมไปถึงนะคะส่วนหนึ่งก็จะได้ดูแลในส่วนของโบสถ์วิหารร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็หนังสือที่อยู่ในมือของอาจารย์นี่คือพิเศษนะคะอาจารย์รวบรวมในเรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขนะคะเลขจิตพิชิตดวงเกิดวันที่1ถึง31เป็นอย่างไรทำบุญอย่างไรจะเสริมตัวเองอย่างไรเฉพาะคนที่จองบัตรเท่านั้นนะจะไปหาซื้อจะมาขอซื้อตอนหลังไม่มีนะคะเพราะว่าเล่มนี้จัดทำพิเศษนะคะแล้วก็จัดทำจำนวนผู้ที่จองบัตรเข้ามาเท่านั้นนะคะเรื่องราวความเข้มข้นในหนังสือนี่ไปเปิดไปหาอ่านกันได้เลยได้เลยใช่นะคะแล้วใครจะไปเจอกันนะคะก็มาร่วมสนุกกันนะคะมาเสริมสิริมงคลกันช่วง10โมงครึ่งก็จะมีพิธีเสริมสิริมงคลร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็ได้มาฟังเรื่องราวของครูถาครูต้นบุญของเรานี่แหละนะคะว่าก่อนจะมาเป็นครูต้นบุญให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกันเนี่ยเป็นยังไงรอยยิ้มหยาดเหงื่อคาบน้ำตามาอย่างไรบ้างไปฟังเรื่องราวของทอล์คโชว์ได้นะคะ15พฤษภาคมคอนเสิร์ตครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะรีบจองบัตรกันถ้าพลาดเนี่ยครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจะเสียใจนะครับเพราะไม่เจอกันใช่ค่ะแล้วก็ใครที่อยากติดตามกิจกรรมต่างๆตารางบุญต่างๆนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันนะ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 6:00 น. ถึง 1:00 น.ครึ่งนั่นเองนะคะวันนี้ทั้งหมดแล้วก็อาจารย์หัตถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ